สุดทนอ่อมสกาวใจเอาจริงฟองช่องนักข่าว30ล้านถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มักจะออกมาแสดงจุดยืนเรื่องการ call out เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนมาโดยตลอดสำหรับนักแสดงสาวอ่อมสกาวใจแม้ก่อนหน้านี้จะถูกเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาข่มขู่และคุกคามอยู่เรื่อยๆจนเจ้าตัวต้องหอบหลักฐานโร่แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทไปแล้วล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์กลับมีเรื่องให้นักแสดงสาวอ่อมสกาวใจสุดจะทนเมื่อมีนักข่าวและช่องหนึ่งรายงานข่าวบิดเบือนความจริงว่าอ่อมสกาวใจเตรียมลงเล่นการเมืองแถมยังกล่าวหาว่าเธอหิวแสงอีกด้วยงานนี้เจ้าตัวเตรียมจัดหนักฟ้องนักข่าวคนดังกล่าวและช่องหนึ่งเป็นจำนวนเงิน30ล้านบาทโดยอ่อมได้โพสต์ข้อความว่าแม่อ่อมฟ้องนักข่าวคนนี้ช่องนี้30ล้านเจอกันที่ศาลนะจ๊ะจัดไปฟ้องนักข่าวคนนี้ช่องนี้30ล้านนะทนายคนไหนอยากทำคดีนี้ติดต่อมาค่ะทนายคนเดิมงานล้นพร้อมถามกลับว่าสรุปคือหากต้องการเป็นส.ส.ต้องด่ารัฐบาลประยุทธ์เป็นใบเบิกทางหรอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ